สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ผมก็จะมาแนะนำเก้าอี้ Director Chair รุ่นใหม่ของสนามเดินป่าปี2022นะครับอันดับแรกนะครับผมพูดถึงขนาดก่อนนะครับขนาดความกว้างนะครับอยู่ที่62ซมความลึกอยู่ที่52นะครับแล้วก็จากพื้นถึงหัวเข่านะครับอยู่ที่45ซมพนักพิงอยู่ที่90เซนนะครับ ตัวนี้จะน้ำหนักอยู่ที่8กิโลกรัมพับเก็บง่ายนะครับเดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีการพับเก็บให้ด้านข้างก็จะเป็นที่วางแก้วนะครับรับน้ำหนักได้ถึงประมาณ50กิโลกรัมได้นะครับแข็งแรงครับตัวนี้ประมาณ25เซนนะครับความกว้างตัวนี้ก็50กว่าเซนฮะวิธีการพับเก็บนะครับครับสำหรับขนาดพับเก็บของเก้าอี้แล้วไดเรคเตอร์แชร์นะครับหรือเก้าอี้ฟุ้มกับของสนามเดินป่าปี2022นะครับขนาดความสูงนะครับอยู่ที่90เซนความกว้างตรงนี้อยู่ที่55เซนนะครับความลึกนะฮะความหนาอยู่ประมาณ20เซนติเมตรน้ำหนักอยู่ที่8กิโลกรัมวิธีการกลางง่ายๆนะครับเรายืนอยู่ด้านหลังหรือด้านหน้าก็ได้นะครับจากนั้นกดเงี้ยฮะตรงกลางทางออกนิดนึงแล้วกดดันลงซึ่งตัวนี้จะแข็งนิดนึงเราใช้แรงนิดนึงนะฮะกดดันลงปุ๊บจากนั้นนะครับฝาพับด้านข้างนะฮะดึงขึ้นแล้วก็ดันตัวนี้นะฮะตัวล็อกดันขึ้นนะฮะทั้ง2จุดเพื่อให้โครงสร้างมันแข็งแรงปุ๊บสำหรับไดเรคเตอร์แชร์ของเราก็จะมี2สีด้วยกันซึ่งปัจจุบันนี้ก็จะมีสีที่ขายอยู่นะครับก็จะเป็นสีเขียวดำนะแล้วก็อนาคตก็จะเป็นสีกากีสีเบจโทนเบจนะครับเขียวอลิสตัดกากีวัสดุก็จะเป็นผ้าไนลอนนะครับออกฟอร์ดไนลอนออกฟอร์ด 600D นะครับทนทานแข็งแรงนะครับตัวนี้รับน้ำหนักได้ถึง120กิโลกรัมเป็นขนาดโอเวอร์ไซส์คนอ้วนคนตัวใหญ่นั่งได้ครับสบายๆที่วางแก้วก็แข็งแรงนะฮะรับน้ำหนักได้ประมาณ50กิโลกรัม30ถึง50นะครับเมื่อกี้น้องเขาเทสนั่งไปแล้วนะครับน้องผู้หญิงแต่ไม่แนะนำให้นั่งเล่นท่านะครับ มันจะหักได้เดี๋ยววิธีการพับเก็บนะครับสำหรับวิธีการพับเก็บก็คล้ายๆเดิมเหมือนเดิมเลยนะครับเรานี่นะครับจับตรงนี้พับด้านพับกระเป๋าก่อนปลดล็อกดึงลงล็อกตรงนี้นะครับดึงปึ๊กทั้งสองจุดแล้วก็พับไปหลังจากนั้นนะครับตรงกลางเราดึงขึ้นใช้แรงนิดนึงปั๊บเสร็จเรียบร้อยครับตัวนี้เราจะไม่มีถุงใส่ให้นะครับยังไงก็ผมขอฝากเก้าอี้ Director Chair ของสนามเดินป่าปี2022เลยนะครับมีวางจำหน่ายทั้ง Super Sport Sport Mall Sport Ver และสนามเดินป่าสำนักงานใหญ่ที่สาขาจรัญ53นะครับขอบคุณครับ